นี่คือนักเตะที่เป็นตัวหลักตัวจริงของเมืองทองยูไนเต็ดในยุคปัจจุบันในตำแหน่งกองกลางเลยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติไทยเจ้าเตอร์เนี่ยเล่นดีมากนะครับจับจ่ายบอลสู้กับกองกลางของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆแล้วก็จังหวะบังบอลจังหวะจ่ายบอลให้เพื่อนนะครับไม่ค่อยเสียก็อาจจะทำให้อิชิอินเนี่ยเลือกนะครับเขาเป็นหนึ่งในตัวจริงก็ได้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอนสตอรี่ครับเพราะทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับวันนี้ผมจอนนะครับก็มาเล่าเรื่องราวนะครับเช่นเคยครับในช่วงนี้เนี่ยทีมชาติไทยกำลังจะลงสนามนะครับในเกมแรกของศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2023หรือว่าเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์นะครับทีมชาติไทยนัดแรกเนี่ยจะเจอกับคีร์กีสสถานในวันที่16มกราคมที่จะถึงนี้ครับ 21:30 น.นะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับคอยลุ้นคอยเชียร์กันได้26ขุนพลนะครับของทีมชาติไทยก็มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเอกนิษฐ์ปัญญาก็มีการขอถอนตัวไปพิชอุทราจากสโมสรเดียวกันนั่นก็คือเมืองทองยูไนเต็ดก็ได้เข้ามาแทนที่นะครับแล้วก็เปิดทางให้เอกนิษฐ์นะครับไปตามความฝันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างที่ตัวของเขาเนี่ยต้องการนะครับเพราะว่าต้องการไปร่วมฝึกซ้อมตั้งแต่ปรีซีซั่นกับทางด้านของอุระวะเรดไดมอนด์นะครับที่ต่อสัญญาการยืมตัวออกไปนะครับตามออปชั่น6+12 เดือนนั่นเองอ่ะเรื่องนั้นก็ผ่านไปครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวอีก1นักเตะครับที่ประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งกับทีมชาติไทยรวมถึงกับสโมสรนะครับเป็นอีก1กองกลางที่ถือว่าเป็นไม้เด็ดของมาซาทาระอิชิอินะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้เลยนั่นก็คือเจ้าเตอร์วีรเทพป้อมพันธ์ครับนี่คือนักเตะอีก1รายนะครับที่มีคนรีเควสต์พิมพ์เข้ามาว่าอยากจะได้ประวัตินะครับอยากจะฟังเรื่องราวของเจ้าเตอร์ผ่านจอนสตอรี่อ่ะวันนี้มาเล่าเรื่องราวของเจ้าเตอร์อดีตนักเตะที่เป็นเทพฟุตซอลเทพโต๊ะเล็กของวงการฟุตบอลนักเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องจอนนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่เป็นเอเชียนคัพเนาะก็อยากจะเล่าเรื่องราวนักเตะที่กว่าเขาจะมาถึงในจุดที่พาทีมชาติไทยอยู่ร่วมกับทีมชาติไทยไปถึงในระดับชิงแชมป์เอเชียได้เนี่ยชีวิตเขาเป็นอย่างไรนะครับก็จะพยายามเล่าเรื่องราวของนักเตะในชุดเอเชียนคัพเนี่ยให้ครบเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าเตอร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ครับสำหรับเจ้าเตอร์นะครับไปเริ่มกันเลยนะฮะเขาเกิดเมื่อวันที่19กันยายนนะครับในปี1996นะครับปีนี้ก็จะอายุ28แล้วนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยเริ่มต้นนะครับเล่นฟุตบอลตั้งแต่ตอนเด็กนะครับแต่ว่าเป็นวันเดอร์คิดในเรื่องของฟุตซอลครับเขาเป็นเท้าซ้ายที่ถือว่าหาตัวจับได้ยากฉายาในตอนแรกๆของวงการฟุตซอลในช่วงวัยเด็กเนี่ยเรียกได้ว่าชื่อว่าซ้ายผ่านตลอดนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เจ้าเตอร์เนี่ยเริ่มต้นเล่นฟุตซอลก่อนนะอยู่กับโรงเรียนศรีบุญญานนท์นะครับในจังหวัดนนทบุรีหลังจากนั้นก็ย้ายนะครับไปอยู่กับสิงห์เอกมัยโรงเรียนปทุมคงคานะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นราชาขาสั้นโรงเรียนนึงเลยในวงการฟุตซอลนักเรียนในวงการฟุตบอลนักเรียนของประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนปทุมคงคาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับโดยเขาเนี่ยพาทีมโรงเรียนปทุมคงคาเนี่ยกวาดแชมป์ฟุตซอลในระดับฟุตบอลนักเรียนเนี่ยเยอะมากๆนะครับเคยติดทีมจังหวัดกรุงเทพมหานครไปแข่งขันในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่30ที่จังหวัดศรีสะเกษเมื่อปี2557มาแล้วด้วยนะครับสำหรับวีรเทพป้อมพันธ์ชื่อเสียงของเขาในวงการฟุตซอลถือว่าขจรกระจายไกลมากๆนะครับฉายาที่เพื่อนๆตั้งให้อย่างที่ผมบอกไปครับซ้ายผ่านตลอดมีความแม่นยำเป็นเท้าตะขอนะครับคองบอลดีบังบอลดีนะครับแล้วก็คลึงบอลเก่งนะครับตามแบบฉบับของฟุตซอลเลยคือเขามีเบสิกและเทคนิคในรูปแบบของฟุตซอลที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับเจ้าเตอร์วีรเทพนะครับจานเตอร์เนี่ยแต่ว่าวันนึงครับหลังจากที่เป็นวันเดอร์คิดในวงการฟุตซอลครับมีหลายคนฮะที่เป็นวันเดอร์คิดในวงการฟุตซอลแต่ว่าพอจะขยับขึ้นไปนะครับไปอยู่ในระดับสูงเนี่ยมันมีจุดที่จะต้องตัดสินใจครับว่าจะเดินทางในสายฟุตซอลต่อไหมนะครับเพราะว่าวงการฟุตซอลก็ต้องยอมรับว่า
เมื่อเทียบกับฟุตบอลสนามใหญ่ฟุตบอลโต๊ะใหญ่แล้วเนี่ยวงการฟุตซอลเนี่ยเงินเดือนรายได้ความเฟมัสความเรียกว่าเรื่องของความโด่งดังการทำงานในระดับสูงเนี่ยเงินเดือนเนี่ยเมื่อเทียบกันเนี่ยทีมชาติกับทีมชาติเนี่ยฟุตซอลกับฟุตบอลเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับซึ่งมันทำให้วิลเทพป้อมพันธ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เลือกที่จะเปลี่ยนสายครับจากที่เป็นวันเดอร์คิดในวงการฟุตซอลนะครับก็หันเหมาเล่นฟุตบอลอย่างจริงๆจังๆนะครับแล้วก็คาดหวังที่จะเติบโตในสายฟุตบอลอาชีพนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับเมื่อจบมัธยมศึกษานะครับเขาก็ได้หันเหมาเล่นฟุตบอลอย่างจริงๆจังๆนะครับแล้วก็เข้าไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะครับในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาทำการปฏิเสธทีมที่เก่งที่สุดทีมหนึ่งเลยในวงการฟุตซอลตลอดการของเมืองไทยนั่นก็คือชลบุรีบลูเวฟนะครับที่มีความหมายมั่นปั้นมืออยากจะดึงตัววีระเทพป้อมพันธ์เนี่ยที่เป็นวันเดอร์คิดวงการโตเล็กเนี่ยเข้ามาร่วมทีมแต่ว่าเจ้าตัวก็ได้ปฏิเสธนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและในปี2016ครับหลังจากที่เข้ามาอยู่ในรั้วจุฬานะครับก็ตามสเต็ปของการเป็นนักกีฬาแล้วก็นักกีฬาที่เป็นโควต้านักกีฬาของทางจุฬานะครับก็ต้องเล่นฟุตบอลให้กับสโมสรจามจุรียูไนเต็ดในศึกฟุตบอล T3 นะครับหรือว่าดิวิชั่น2ในวัยประมาณสัก 19-20 ปีนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในศึกฟุตบอล T3 จนกระทั่งพาลูกพระเกี้ยวเนี่ยผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลอุดมศึกษารายการใหญ่ของประเทศนะครับนั่นคือรายการช้างยูแชมเปี้ยนส์ครับในปี2018นะครับและเคยติดทีมชาติไทยด้วยนะครับในการแข่งขันฟุตบอลมหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่19ที่ประเทศเมียนมานะครับลงสนามให้กับทางจามจุรียูไนเต็ดเนี่ย3ฤดูกาลนะครับตามโควต้าเลยเพราะว่าถ้าเข้ามาเป็นนักกีฬาฟุตบอลของจุฬาเนี่ยก็จะเล่นให้กับจามจุรีนะครับทั้งหมด3ฤดูกาลลงสนามไปทั้งหมด64นัดนะครับทำได้13แอสซิสต์แล้วก็เคยยิงได้3ประตูนะครับในสีเสื้อของจุฬาจามจุรียูไนเต็ดนะครับหลังจากนั้นพอโด่งดังในช่วงนั้นนะครับกับจามจุรีแล้วก็มีชื่อเสียงในT3นะครับทีมสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดครับที่ปกติแล้วเนี่ยเมืองทองก็จะชอบไปดูนักเตะที่อยู่ในT3เนาะโดยเฉพาะจามจุรีนะครับจะคล้ายๆกับที่ผมเพิ่งเล่าเรื่องราวของพีระดลฉ่ำรัศมีไปนะครับก็เริ่มต้นไปอยู่จุฬาแล้วก็เล่นให้กับจามจุรีแล้วเมืองทองก็มาเห็นแววเห็นฟอร์มนะครับแล้วก็ดึงตัวไปเช่นเดียวกันครับทางด้านของวีระเทพป้อมพันธ์เนี่ยก็ถูกเมืองทองนะครับดึงตัวไปเช่นเดียวกันแล้วก็จัดการเซ็นสัญญากับนักเตะที่มีอายุตอนนั้นเนี่ยประมาณสัก 21-22 ปีนะครับหรือประมาณสัก6ปีที่แล้วนั่นเองนะครับเซ็นสัญญาเข้าร่วมกิเลนพยองในปี2018นะครับตอนนั้นคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยใครวะเนี่ยไปดึงมาอีกแล้วจากลีก T3 นะครับแล้วก็ตอนนั้นทางด้านของกองกลางของเมืองทองนะครับมีทั้งสารัตอยู่เย็นนะครับมีนักเตะชื่อดังนะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศหลายต่อหลายคนนะครับนั่นก็ทำให้เจ้าเตอร์นะครับที่มาเซ็นสัญญากับเมืองทองยูไนเต็ดในช่วงปี2018เนี่ยแล้วก็ลงสนามในศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกในปี2019เนี่ยเขาได้โอกาสค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ตัวเนี่ยยังไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ดีนะครับกับศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับโดยฤดูกาล2019เนี่ยเจ้าเตอร์ลงสนามรวมนะครับไปเพียงแค่6เกมแล้วเป็นตัวสำรองทั้งหมดรวมนาทีเนี่ยเพียงแค่58นาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็พอไปไหวนี่หว่าแล้วก็ตอนแรกเขาก็กล้ากลัวเหมือนกันกับการเล่นศึกฟุตบอลไทยลีกครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็ในปี2020ครับกลับกลายเป็นว่าโจเตอร์เนี่ยขยับขึ้นมาจากนักเตะที่เป็นตัวสำรองเป็นเพียงแค่ตัวเลือกครับแต่กลายเป็นตัวจริงครับเป็นตัวเลือกหลักเลยของมาริโอยูรอฟสกี้ในฤดูกาลต่อมาครับที่มีช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับมันทำให้มีการเตะแบบค่อมปีเป็นฤดูกาล2020ถึง2021โดยฤดูกาลนั้นเนี่ยเขาเนี่ยได้ลงสนามนะครับให้กับเมืองทองยูไนเต็ดทั้งฤดูกาลนะครับ24เกมนะครับเป็นตัวจริง21นัดนะฮะแล้วก็ฤดูกาลต่อมาครับยังอยู่ในทีมชุดของมาริโอยูรอฟสกี้นะครับลงสนามไป27เกมเป็นตัวจริง26นัดแล้วก็ฤดูกาลล่าสุดครับ2023ถึง2024ครับนี่ลงสนามไป29เกมเกือบทั้งฤดูกาลนะฮะพอทั้งฤดูกาลมี30เกมลงไป29เกมตัวจริง28เกมครับแล้วก็ยิงประตูแรกในชีวิตในศึกฟุตบอลไทยลีก1ได้แล้วนะครับในเกมที่เอาชนะหนองบัวพิชยะ3ประตูต่อ1เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับและฤดูกาลนี้15เกมในช่วงครึ่ง
ฤดูกาลแรกเนี่ยวีรเทพป้อมพันธ์ครับลงสนามไป14นัดนะครับเป็นตัวจริงทุกเกมเรียกได้ว่านี่คือนักเตะที่เป็นตัวหลักตัวจริงของเมืองทองยูไนเต็ดในยุคปัจจุบันในตำแหน่งกองกลางเลยนะครับคู่กับทางด้านของพิชาอุทรานั่นเองนะครับที่ติดทีมชาติไทยร่วมกันแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติไทยทั้งคู่เลยนะฮะในเกมที่เจอกับทางด้านของทีมชาติญี่ปุ่นที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยเสมอได้ 0-0 เจ้าเตอร์เนี่ยเล่นดีมากนะครับจับจ่ายบอลสู้กับกองกลางของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆแล้วก็จังหวะบังบอลจังหวะจ่ายบอลให้เพื่อนนะครับไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นักนะฮะซึ่งมันเป็นเกมที่เขาเนี่ยฉายแววออกมาแม้ว่าสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยจะแพ้ไป0-5แต่ว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่หลายต่อหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยสามารถที่จะสู้กับนักเตะญี่ปุ่นนะครับโดยการเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีนะฮะนอกเหนือจากไทยลีกที่ลงไป100เกมนะครับในฟุตบอลถ้วยก็ลงไปอีก8เกมยิงได้1ประตูนะครับโดยยิงในฤดูกาลนี้เนี่ยแหละนะฮะในเกมที่แพ้ให้กับสุโขทัย2-3นั่นเองนะครับเป็นถือว่าเป็นนักเตะตัวหลักของเมืองทองยูไนเต็ดในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ในเรื่องของทีมชาติไทยครับหลังจากที่ผมบอกไปเขาไม่ได้อยู่ในสารระบบของฟุตบอลเยาวชนให้กับทีมชาติไทยเลยเพราะว่าตอนที่อายุประมาณสัก13-18ปีเนี่ยเขาเล่นฟุตซอลอย่างจริงๆจังๆนั่นเองแล้วก็เพิ่งมาเล่นฟุตบอลจริงๆจังๆก็ตอนที่ย้ายมาอยู่ในรั้วของจุฬาอยู่กับจามจุรียูไนเต็ดนะครับจนกระทั่งได้ติดทีมชาติไทยครั้งแรกเนี่ยก็เป็นฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนนั่นเองนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ผ่านในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลในระดับเยาวชนแต่อย่างใดนะครับของทีมชาติไทยแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเพชรก็ยอมเป็นเพชรฮะแล้วก็ผลงานในการแข่งขันไทยลีกกับเมืองทองก็ทำให้ตัวเขาเนี่ยก็ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยนะครับในท้ายที่สุดโดยในยุคของมาโน่โพกกิ้งนะครับวีรเทพเนี่ยก็ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยนะครับตั้งแต่ศึกฟุตบอล AFF ซูซูกิครับ2020นะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ AFF นะครับได้2สมัยติดต่อกันนะครับสำหรับศึกฟุตบอล AFF 2020แล้วก็ศึกฟุตบอล AFF นะครับ2022ด้วยนะครับลงสนามให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้วทั้งหมด25เกมนะครับยังไม่มีประตูแต่ว่าถือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น1ในนักเตะตัวหลักเลยนะครับของทีมชาติไทยในตำแหน่งกองกลางนะครับในยุคของอเล็กซานเดร์มาโน่โพกกิ้งนะครับแล้วบางทีเนี่ยก็สามารถที่จะขยับลงมาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ตัวออกบอลได้ด้วยหรือว่าหลัง3เนี่ยจะเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายนะครับมีความยืดหยุ่นในเรื่องของตำแหน่งค่อนข้างสูงนะครับสำหรับวีรเทพป้อมพันธ์นะครับซ้ายตะขอคนนี้นะครับแล้วนอกจากเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนที่เล่นบอลง่ายจ่ายบอลดีจับบอลง่ายครับคึงบอลนิ่มนวลออกบอลแม่นคลาสบอลสูงนะครับแล้วก็สามารถปรับสไตล์การเล่นในฟุตบอลโต๊ะเล็กมาเล่นกับฟุตบอลโต๊ะใหญ่ได้ดีนะครับแล้วก็มีความฟิตสามารถไล่บอลได้ด้วยอาจจะมีในเรื่องของความบางนะครับความบางที่ผมว่าพอไปชนกับนักเตะที่นั้นหนาหรือว่านักเตะในระดับเอเชียอันนี้อาจจะเป็นข้อด้อยเดียวที่ยังมีอยู่รวมไปถึงเรื่องของลูกกาอากาศแต่ว่าเรื่องของฟุตบอลภาคพื้นดินนะครับแล้วก็คลาสบอลวีรเทพเนี่ยสู้ได้แน่ๆและน่าสนใจครับในช่วงศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียที่ทีมชาติไทยนะครับจะลงสนามอย่างน้อยๆคือ3เกมในรอบแรกนะครับเจอกับคีร์กีสถานเจอกับโอมานเจอกับซาอุดิอาระเบียภายใต้การคุมทัพของมาซาตะอิชิอินะครับวีรเทพจะได้โอกาสลงสนามแค่ไหนก็ต้องไปดูกันครับเพราะว่าเกมที่อิชิอิเนี่ยคุมทัพทีมชาติไทยนัดแรกเนี่ยเขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับต้องยอมรับเลยว่าเล่นได้ดีมากในการเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะทำให้อิชิอินเนี่ยเลือกนะครับเขาเป็นหนึ่งในตัวจริงก็ได้นะครับต้องไปติดตามดูครับว่าวีรเทพป้อมพันธ์กับเอเชียนคัพครั้งแรกในชีวิตของเขาในวัย27ย่าง28ปีจะได้รับโอกาสจากอิชิอิมากแค่ไหนนะครับนี่คือเรื่องราวของวีรเทพป้อมพันธ์ครับเด็กหนุ่มที่โตมาจากสายฟุตซอลสายโต๊ะเล็กครับแต่ว่าก้าวมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในสายของฟุตบอลสนามใหญ่นะครับในที่สุดเขาก็สามารถทำตามความฝันในวัยเด็กได้สำเร็จจริงๆนะครับสำหรับวีรเทพป้อมพันธ์นะฮะนี่คือเรื่องราวของจอห์นสตอรี่ที่ผมนำมาฝากทุกท่านให้ฟังในวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องจอห์นทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ